สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนไว้ก่อนข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินปิดประวัติมีโทษคุก2ปีปรับ 40,000 จากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่17ระบุว่าตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นคร่าวๆออกไปอย่างต่อเนื่องนั้นเพื่อกำหนดมาตรการต่างๆที่จำเป็นในการระงับยับยั้งโดยพบว่ามีการระบุถึงบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหลังจากการยกระดับป้องกันโรคซึ่งได้ระบุว่าโทษของผู้ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยผู้จงใจปกปิดข้อมูลเดินทางถือว่ามีความผิดด้วยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่7มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้มาตรการที่สำคัญคือ 1. ยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งแอปพลิเคชันหมอชนะควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ 2. ยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่งโดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะของประชาชนเดินทางเข้าออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่จันทบุรีชลบุรีตราดระยองและสมุทรสาครเพื่อสกัดกั้นคัดกรองคนเข้าพื้นที่โดยบุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรแสดงตนอื่นๆควบคู่กับเอกสารรับรองต่อเจ้าหน้าที่ 3. ปราบปรามลงโทษผู้กระทำความผิดเด็ดขาดจัดการเจ้าหน้าที่ที่รู้เห็นให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่อันเป็นต้นตอของการระบาดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ